ก็ยังไม่รู้ว่ามีใครล่าออกกี่คนนะครับก็ เสียดายคนเหล่านั้นไปที่จริงผมก็ไม่ทราบคุณสาธิตจะล่าออกเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่มาประชุมผมถามว่าเหตุอะไรผมบอกเขาล็อกไปหมดแล้วมาก็ไม่มีประโยชน์ผมก็ขอร้องว่ายังไงก็ขอให้มาก็แล้วกันเขาก็มาแต่มาแล้วลาออกนี่ก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นคนปัญญาไม่เกี่ยวกับส.ส.หลายคนก็แจ้งลาออกคนติ้งตังอะไรที่เคยสมัครพรรคก็ไลน์มาขอลาออกกับก็เข้าใจครับด้วยความเห็นใจคนที่เขาห่วงใยเขารักพรรคครับเมื่อสักครู่คุณชวนบอกว่าเขาล็อกไว้แล้วก็แสดงว่าการเลือกหัวหน้าพรรคนี่ไม่เป็นไปตามนี่หรอกในการล็อบบี้กันไว้ก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความจริงไม่ใช่เรื่องที่ผมเรียนว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าท่านพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ท่านก็พูดตรงไปตรงมาในที่ประชุมแม้เราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าผมก็คิดว่าท่านก็ตรงไปตรงมาบอกว่าการเลือกหัวหน้าพักแล้วแต่เลขาธิการพักสั่งมาเพราะเลขาธิการพักดูแลท่านมา4ปีผู้นายก็คืออุปถัมภ์เลี้ยงดูกันมา4ปีเพราะนั้นแล้วแต่ท่านสั่งก็หลายคนก็พูดอย่างนี้เพราะนั้นไม่ใช่เฉพาะว่าต้องเป็นคุณต้องเป็นท่านเฉลิมชัยนะครับไม่เป็นคนอื่นแต่ว่าถ้าเลขาเป็นคนสนับสนุนคนนั้นก็ชนะ